โอ้นี่วันอาทิตย์ก็มาดูได้นะฮะเฉพาะโซนนี้นะโซนแบบว่าลดราคานะโซนลดราคานี่นะฮะโอ้โหนี่สวยนะฮะเป็น Beam X นะฮะเล่นท่าได้เลยนี่นะฮะราคาจริงเป็น 2,700 บาทนะใช่ตัวดีตัวเนี้ยรถต้อง 1,300 นี่นะฮะนี่ฮะมีตำหนิยังห่อพลาสติกอยู่เลยนะฮะ อาจจะพลาสติกขาด แต่บางทีแบบขนส่งมาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยมันอันนี้มาเนาะเนี่ยเป็นตำหนิโอ้โหแค่นี้เองนะครับนี่นะฮะโอ้โหเป็นตำหนิอย่างนี้เขาก็มาลดแล้วนะฮะจะเป็นแบบนี้แค่1,800สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่มินบุรีไซเคิลนะฮะนี่นะครับผมตรงนี้สีส้มๆเนี่ยนะฮะ อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันนะฮะจะพามาอัปเดตจักรยานนะฮะเคยมาถ่ายให้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะฮะใหญ่เลยนะฮะเป็นตัวแทนนำเข้าจักรยานเข้ามานะฮะจากต่างประเทศนะครับจากหลายประเทศเลยเนาะมีทั้งจีนมีทั้งยุโรปนะฮะหลายที่เลยนะฮะนี่นะฮะเป็นโกดังใหญ่เลยนะฮะเขาเข้ามาตึกส้มๆนี่นะฮะจะมีที่ให้ลองอยู่นี้ด้วยนะฮะวันนั้นวันก่อนเห็นเด็กขี่ลองกันตรงนี้นะฮะเปิดเดี๋ยวผมดูให้นะฮะเปิดวันมาดูได้นะฮะเปิดวันไหนบ้างปิดวันอาทิตย์มั้งเดี๋ยวนะฮะนี่เข้ามาที่หน้าเลยนะนี่เขาเป็นใหญ่เลยนะฮะนี่ไงซื้อจักรยานเชิญด้านในนะฮะเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะฮะเวลา9โมงถึง5โมงเย็นนะฮะนี่เบอร์ติดต่อนะฮะนี่พักเที่ยง1ชั่วโมงเบอร์ติดต่อมีนบุรีไซเคิลนะฮะเข้ามาได้เลยนะฮะตรงนี้จะเป็นโกดังใหญ่เลยนะฮะโอ้ตรงนี้เห็นบอกว่าตรงนี้มีอะไรตรงนี้โอ้รถ3ล้อเด็กก็มีนะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นส่วนของที่เขาเอามาเซลนะฮะเซลพิเศษรถพิเศษนะฮะนี่เหลือ 1,800 เองอันเนี้ยหู3ล้อเด็กมีหู้ยนั่งข้างหลังได้ด้วยโอ้เจ๋งนะอุ๊ย 1,500 เองอันนี้จักรยานเด็กนะฮะโอ้โซนนี้จะเป็นโซนที่รถพิเศษเลยใช่ไหมพี่โอ้โห800บาทโอ้โหนี่ก็คือรถโอ้โหแบบไม่รู้รถยังไงนะมันถูกมาก 2,000 เองนะฮะนี่มีโชคด้วยล้อ20นิ้วของเด็กนะฮะของผู้ใหญ่ก็มีนู่นนะฮะโอ้ Beam X ก็มีนี่ครับใครสนใจ Beam X เดี๋ยวดูนี้ก่อนนี่นะฮะ 1,400 บาทอันนี้มันเป็นของใหม่ทั้งหมดนะฮะเนาะไม่ใช่มือ2นะไม่เป็นของใหม่แต่ว่าเอามารถพิเศษอาจจะเป็นมีตำหนินิดๆหน่อยๆเนาะแต่ตอนขนส่งมาอาจจะถลอกหน่อยนึงแต่ผมไม่เห็นมีรอยถลอกเลยโอ้โหนี่คือบางทีเราไปขี่เด็กไปขี่นิดเดียวมันก็ถลอกแล้วนะฮะเนี่ยจะเห็นว่า 1,400 บาทเองเป็น Beam X นะฮะเนี่ยส่ง Beam X ใครโอ้โหมีใครอยากได้ Beam X เนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมีตำหนิตรงไหนเลยนะฮะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกมีตำหนินะฮะทางร้านบอกมีตำหนิมีตำหนิก็มีตำหนินะฮะนี่นะฮะนี่ฮะมีตำหนิยังห่อพลาสติกอยู่เลยนะฮะอาจจะพลาสติกขาดแต่บางทีแบบขนส่งมาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยมันอันนี้มาเนาะเนี่ยเป็นตำหนิโอ้โหแค่นี้เองนะครับนี่นะฮะโอ้โหเป็นตำหนิอย่างนี้เขาก็มาลดแล้วนะฮะจะเป็นแบบนี้เนี่ย 1,800 โอ้ในกล่องฮะเหมือนกับมันทับมาอะไรมาแค่นั้นเองเนาะมันไม่ใช่มีตำหนิแบบว่าโอ้โหมันเบี้ยวมันบูดมันพังเนาะโอ้โหถือว่ารถเยอะนะฮะรถสะใจจริงๆเนี่ยจักรยานแม่บ้านนะฮะเหลือ 1,800 เองสีพวกนี้ถ้าดูแค่สีมันไม่ได้เป็นถลอกอะไรหรอกอ๋อใช่เนี่ยแหละหรือใต้อ๋อแค่นี้เองมันอยู่ในกล่องอ๋ออยู่ในกล่องทับมาแล้วก็ร้อนหน่อยใช่โอ้โหมันจะเป็นอยู่แค่นี้ที่จริงเปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่กี่ตังค์เปลี่ยนเองได้ไงแต่ว่ารถเยอะเลยเผลอๆรถมาจาก 2,000 กว่าบาทด้วยซ้ำใช่ครับ 2,990 ประมาณโอ้โหรถเป็นพันเลยนะฮะผมว่าเอาไปเปลี่ยนก็จบแล้วโอ้โหคุ้มนะฮะเนี่ยมาชมได้นะฮะก็จะคือจะตัดล็อตมาเรื่อยๆใช่มั้ยฮะถ้าใครสนใจมาชมนะฮะคือบางที
บักโอ้โหนี่เงาขนาดนี้เลยฮะเนี่ยโอ้โหเงาแวบเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเงาแวบเลยนะฮะก็ถ้าเกิดมันก็จะตัดออกมาเรื่อยๆเนาะอย่างมากก็จะเป็นอย่างมากโอ้แค่นี้เนี่ยอย่างมากโอ้โหที่จะมีตำหนิฮะจริงๆแล้วไอ้ตำหนิอย่างเงี้ยผมไปจอดที่บ้านมันก็เป็นแล้วใช่ครับก็ตีเรียกไงเราเลยไม่อยากเอาไปใช่ๆอันนี้ประมาณว่าต้องใหม่จริงๆเนาะต้องใหม่แบบว่าเอี่ยมๆเลยเนาะที่ผมไม่ได้เปิดวันอาทิตย์ที่ได้เพิ่งเปิดวันแรกอันนี้เพิ่งเปิดเปิดวันอาทิตย์ก็เปิดครับดูแลทางนี้อยู่โซนนี้วันอาทิตย์ก็เปิดแต่ว่าข้างในนู้นแค่วันจันทร์ถึงเสาร์อ๋อโหนี่วันอาทิตย์ก็มาดูได้นะฮะเฉพาะโซนนี้นะโซนแบบว่าลดราคานะโซนลดราคานี่นะฮะโอ้โหนี่สวยนะฮะเป็น BMX นะฮะเล่นท่าได้เลยนี่นะฮะราคาจริงเลยอยู่ 2,700 บาทนะใช่ตัวนี้ตัวดีตัวนี้รถต้อง 1,300 เนี่ย BMX สำหรับเด็กกระโดดได้เลยนี่ตัวดำนี่สวยนะสวยมากเนี่ยสีดำนี้สวยเนาะนี่แต่งเรียบร้อยนะฮะมีโอ้โหมีอันนี้เรียบร้อยเลยขายืนโอ้โหดูจานนะวันอาทิตย์เปิดถึงกี่โมงครับพี่17เลยถึง5โมงเหมือนกันเนาะเฉพาะโซนนี้นะเฉพาะโซนนี้เปิดวันอาทิตย์ด้วยดูแลนะฮะแต่โซนข้างในนี้เอาแค่วันเสาร์พอเนาะนี่นะฮะเป็นออฟฟิศมาชมได้นะฮะโซนลดราคาโอ้โหนี่สุดยอดเนี่ยตำหนิเงาแวบเลยนะฮะดูที่กระดิ่งดังไหมเนี่ยนะกระดิ่งยังดังนะฮะเนี่ยนี่นี่นะฮะนี่หมุนตะมันในนี่นะฮะกระดิ่งดังอยู่นะฮะตรงเราดีตรงเราดีอยู่ใช่ใช่ยังห่อพลาสติกอยู่เลยนะใช่ครับพูดถึงห่อพลาสติกเนี่ยมันแทบจะไม่เป็นรอยเลยเนาะมันอาจจะมีเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นทับมาก็ดำไม่เยอะนะบางทีเป็นรถแม่บ้านนะฮะสวยใครอยากได้นะฮะถูกมากเลยนะฮะพันกว่าบาทเท่านั้นพันกว่าบาท1,800 BMX อันนี้ก็เป็นเสือภูเขานะฮะเสือภูเขานี่โอ้โห 2,000 เองนี่นะฮะ124นะฮะสีสวยๆงั้นเลยนะฮะสนใจมาชมได้เลยนะฮะมีหลายคันเลยแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาเรื่อยๆเนาะก็เขาจะตัดออกมาเรื่อยๆเนาะคัดแยกก็คือคัดแยกถ้าเกิดมีเขาก็มาเรื่อยๆใช่ครับใครที่อาทิตย์นี้เพิ่งอาทิตย์แรกฮะเริ่มอาทิตย์นี้อ๋อเพิ่งเริ่มอาทิตย์แรกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะตัดออกมาเรื่อยๆใช่ครับเนาะก็มาชมกันได้นะฮะถ้าเกิดใครอยากได้ของถูกเนาะที่แบบมีตำหนินิดๆหน่อยๆเนี่ยคือแทบจะถ้าพูดถึงด้วยดูด้วยตาแทบจะไม่มีเลยนะฮะการใช้งานได้ตลอดฮะมันไม่ใช่ตำหนิแบบว่าเกียร์พังหรืออะไรพังด้วยนะฮะมันเป็นแค่ตัวถังเล็กๆน้อยๆหรือที่จับอะไรนิดๆน้อยๆบอกนิดหน่อยเองนะฮะมีรอยใช่มันดูแล้วไม่สวยแทบจะไม่ใช่บอกว่าขับไม่ได้ชุดขับพังหรืออะไรอย่างนี้เนาะไม่ใช่ตำหนิใหญ่ๆขนาดนั้นนะฮะนะฮะโอ้โหนี่มาแล้วจะพาไปดูข้างในนะฮะขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับนี่นะครับเป็นโกดังใหญ่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างในต่อ